ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชระพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันกับจอนชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระอย่างที่รู้กันนะครับว่ารายการของเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วอย่างที่รู้กันว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่เอาเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่น้องๆเยาวชนควรรู้มาบอกเล่าเนาะแล้วก็จริงๆคือทำมาหลายตอนมากแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเร็วนี้เนี่ยเห็นอับบอกว่ามีโครงการดีๆอันนึงที่เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกให้กับน้องๆได้รับรู้กันถึงในพื้นที่เลยเราเนี่ยเดินทางไปเลยนะคือเราลงพื้นที่เลยถูกต้องเราลงพื้นที่เราก็แหวกหญ้าแหวกว่ายน้ำไม่ใช่ คือเราเริ่มที่ภาคใต้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าภาคใต้ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีน้องๆเยาวชนก็อยู่เป็นจำนวนมากเนาะคือสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนาะแล้วก็องค์การแพนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปนะครับก็จัดกิจกรรมอบรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิประชาธิปไตยครั้งที่1ชื่อโครงการยาวมากก็มีการอบรมในเรื่องของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐานที่น้องๆควรรู้เราจัดกันไปเนี่ย6จังหวัดภาคใต้เลยนะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นะครับนครศรีธรรมราชปัตตานีแล้วก็ชุมพรนี่เห็นมั้ยจําได้จำได้อยู่อยากรู้มั้ยว่าบรรยากาศเนี่ยเค้ามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างแล้วน้องๆเค้าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างอยากรู้มั้ยก็สําหรับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับทางองค์การแพนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กเยาวชนและเครือข่ายเด็กเยาวชนครั้งที่1 นะครับเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนของภาคใต้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีความสำคัญนะครับเพื่อใหเด็กและเยาวชนเองมีความรู้ในเรื่องของสิทธินะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเองนะครับเราก็ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับภาคีเครือข่ายไปสนับสนุนไปดำเนินงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดผลดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเลยนะคะการที่เราเกิดเป็นคนเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยากจะเป็นยังไงอยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบไหนก็คือเขาสามารถเลือกได้ค่ะไม่ต้องให้คนอื่นมาบังคับอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ได้เสนอโครงการนะครับเพื่อไปสนองนะครับความต้องการของจังหวัดตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้เด็กและเยาวชนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับใช้สิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับให้เต็มที่นะครับและอย่าให้คนอื่นนะครับมาละเมิดสิทธิ์ของเราและที่สำคัญนะครับเราก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหบรรยากาศสนุกมากอยากไปเลยอ่ะสนุกมากจริงๆนะครับสำหรับบรรยากาศในวันนี้เนาะแต่ว่าเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็หวังว่ารายการของเราในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้น้องๆทุกๆคนนะครับหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับแต่ว่ากลับมาพบกับพวกเรานะครับกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์และวันศุกร์นะครับเวลา 9:25 นะครับทางช่อง9 Mcord HD ครับผมแล้วก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์ได้อีก1ช่องทางด้วยครับผมแต่ว่าวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ